อยากหาสักร้านร้านนึงที่มันจะสามารถเอาเราลงอ่ะแบบปราบเราได้ก็เลยเจอร้านนี้บะหมี่ปราบเซียนชื่อเมนูอะไรนะฮะเซียนโคตรเซียนครับเซียนโคตรเซียนบะหมี่น่ากินมากครับคุณผู้ชมดูครับบะหมี่ดูบะหมี่ไอ้รอดดูบะหมี่ดูบะหมี่ดูบะหมี่ชาเลนจ์ที่ร้านบะหมี่ปากเสียงกับเมนูบะหมี่โคตรเสียง3 2 1ไปครับผมครับให้ดูซะก่อนโอ้โหคุณผู้ชมว้านี่คือแค่เส้น130บาทแค่เส้นก็แบบว่าคุ้มแล้วป่ะสวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัด VS Food ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมแถวนนทบุรีนะครับอยู่ที่ซอยติวานนท์ซอย3นะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมมากินบะหมี่ปราบเซียนครับผม วันนี้คือแบบแค่ชื่อร้านบะหมี่ปราบเซียนคือเราอยากโดนปราบเซียนไงเราแบบว่าอยู่ขั้นแบบขั้นเซียนขั้นสูงสุดอะคุณผู้ชมณปัจจุบันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากหาสักร้านร้านนึงที่มันจะสามารถเอาเราลงอะแบบปราบเราได้นะครับผมวันนี้ก็เลยเซิร์ชเลยร้านไหนปราบเซียนได้บ้างก็เลยเจอร้านนี้ก็มีปราบเซียนเขาจะไหวแล้วหรือเปล่าก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันในร้านมั้ยได้ไปครับ Let's go ตามมาสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครั รบนี่คุณผู้ชมเรามาสุดหล่อสุดหล่อแล้วครับสุดหล่อใช่ไหมครับโอ้ยมาร้านปุ๊บก็แบบได้รับคำพูดดีๆเฮ้ยเรามีกำลังใจแล้วตอนนี้อันนี้ผมถามคุณลุงหน่อยครับว่าที่ร้านเนี่ยมีเป็นบะหมี่เป็นถาดยักษ์ใช่ไหมฮะครับผมที่เป็นชื่อเมนูอะไรนะฮะเซียนโคตรเซียนครับเซียนโคตรเซียนก็คือเป็นถาดยักษ์ราคามันเท่าไหร่นะครับราคาหน้าร้านจะ280280บาทน้ำหนักรวมปริมาณประมาณเส้นจะตกประมาณ2โลโอ้แล้วก็เกี๊ยวกับหมูก็อีกประมาณโลนึงประมาณ3กิโลข้นเซียน3กิโลคุณผู้ชมนะวันนี้เดี๋ยวแนทจะมากินแบบจับเวลาด้วยนะลองดูไหมว่าบะหมี่ข้นเซียนเนี่ยกับคนที่เซียนกว่าเนี่ยอะไร ใครจะไหวหมายถึงว่าจะเอาผมลงหรือเปล่าวันนี้ผมรู้ก่อนคุณลุงจัดแบบโคตรเซียนให้ผมสักที่หนึ่งได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะลองกินจับเวลาด้วยคุณลุงคุณลุงว่าผมจะกินไหวไหมแปลว่ารอๆแบบนี้คุณลุงว่าผมไหวไหมไม่น่าไหวนะครับ ดูคุณลุงผมไม่น่าไหวเดี๋ยวเราต้องลองดูนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารอดูหน้าตาเมนูนะครับสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับโอ้ยก่อนที่เราจะไปโค่นเซียนกันคุณผู้ชมดูนี่คุณแม่คุณพ่อเขามีลูกสาวลูกสาวคุณผู้ชมดูครับอุ้ยที่ผมแบบผมโดนปราบเซียนแล้วเนี่ยผมโดนปราบเซียนแล้วคุณแม่ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมบะหมี่น่ากินมากครับคุณผู้ชมดูครับบะหมี่ดูบะหมี่ไอ้รอดดูบะหมี่ดูบะหมี่โอ้โหเดี๋ยวมึงบะหมี่3กิโลคุณผู้ชมเดี๋ยวผมถามหน่อยครับว่าอันเนี้ยที่ร้านเคยมีคนกินหมดไหมฮะมีคนเดียวจริงเหรอครับเมาเหรอโอ้โหประมาณ2นาทีฮะ2นาที12โอ๊ยตกใจ2นาทีผมคิดว่าปลาทิ้งมียูทูบเบอร์มาทำไว้12นาทีไม่ใช่2นาทีใช่ไหมครับถ้า2นาทีผมกลับไปนะผมวางแล้วผมก็จะสวัสดีครับแล้วผมก็กลับโอเคคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำสถิติกันว่าวันนี้เราจะทิ้งสถิติที่ดีที่สุดไว้ที่ร้านหรือเปล่าอันนี้ถ้าวันนี้ผมกินหมดนี่ทำสถิติได้ผมสั่งเพิ่มได้ไหมครับคุณแม่ได้ค่ะทำสบายจริงเหรอครับคุณแม่มีให้ผมกี่ถาดครับแล้วแต่ผมเลย โอเคคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันเลยไปทำชาเลนจ์กันไปคุณผู้ชมไป
าครับคุณผู้ชมตอนนี้นัทก็พร้อมแล้วนะครับที่เราจะทำชาเลนจ์ที่ร้านบะหมี่ปากเซียนกับเมนูบะหมี่โคตรเซียนแอบอ่านนิดนึงจำไม่ได้280บาท3กิโลถือว่าโอ้โหหนักใช้ได้นะครับผมอุ๊ยแต่สถิติที่เขากดดันเราไว้เนี่ย12นาทีคุณผู้ชม12นาทีไม่ธรรมดานะต้องเป็นนักกินสักคนนึงแน่ๆซึ่งเราจะทำเกียร์เทียตื่นเต้นเลยเนี่ยเขาไม่น่าบอกเวลามาเลยถ้าเขาไม่บอกเวลาเรานั้นเราอาจจะแบบชิลกว่านี้ไงบอก12นาทีพวกเราตื่นเต้นทันทีนะครับคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นก็3 2 1ไปครับผมมาเดิน2 3 4 5ให้ดูเต้นก่อนโอ้โหคุณผู้ชมว้าวต แป๊บนึงขอหายใจแป๊บนึงงุ่นไม่มึงกดอัดแล้วใช่ไหมกดแล้วมึงไม่กินใหม่นะโอเคไม่เดือดไม่เดือดโอ้ยเฮียเอ้ยมึงสองนาทีครึ่งขอก่อนห้าได้ไหมครับแป๊บนึงยังไม่รอลูกสาวเขาดูอยู่เออโอ๊ยแป๊บนึงมีออกซิเจนให้กูไหมออกซิเจนมันเข้าโอ้โหหายใจกันไม่ทันเลยทีเดียวครับตรงนี้โอ้คือเราก็ไม่ได้ทำชาเลนจ์แบบนี้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ยังเก่งเหมือนเดิมนี่วะแน่นอนชมกันเองชอบใจจังเลยว่ะว่าคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับผมกับบะหมี่เสียงโค่นเสียงหมดภายในเวลา4นาที52วินาทีก่อน5นาทีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับต่อเลยไหมครับอุ๊ยน้องเขาถามต่อเลยไหมเขาโยนมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องต่อแล้วไหมคุณผู้ชมเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเอานี่ไหมเสียงโค่นเสียงอีกที่หนึ่งแล้วก็บะหมี่ข้นเซียมที่หนึ่งแล้วก็เป็นชามปกติอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะให้คุณชมดูว่าราคาปริมาณอะไรเงี้ยแตกต่างกันยังไงนะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวก็กินแบบเฮ้ยไม่จับเวลานะคุณผู้ชมตอนนี้แน่จะขิดแล้วนะครับผมแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่เดี๋ยวรอดูชุดต่อไปจัดเต็มมาคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ชุดที่2มาแล้วนะครับผมอันนี้
รวมๆเป็น10ไหมเป็น10แน่นอน10โลไหมใช่แล้วกูต้องหมดไหมประเด็นนะมันต้องหมดแล้วเอ้ยเขามีถุงพลาสติกพลาสติกอยู่แล้วมึงจะกินมงกินหมดนะมันก็เกินปงเกินไปนะคุณผู้ชมครับมาคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าปริมาณนะครับอันนี้คือราคา280บาทนะครับผมก็เป็นเซตที่ผมเพิ่งทำชาเลนจ์ไปเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมบอกเลยไม่น้อยหน้า130บาทอุ้ยผมว่า130นี่คือดูแบบคุ้มมากนะอันนี้ประมาณ2กิโลป่ะเจ้าของร้านบอกอันนี้2อันนี้3ใครที่อยากตามผมมานะผมบอกเลยอันนี้พอแล้วนะครับอย่าวู่วามนะคุณแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นต้มยำนะครับเป็นบะหมี่รวมอะไรพวกนี้นะครับผมเริ่มต้นที่40บาทคุ้มมากแล้วก็มีเกี๊ยวทอดก็มีนะครับผมเอาบะหมี่ไปเลยเอามาจากเกี๊ยวเลยคุยกินเกี๊ยวรอบนี้อุ้ยเกี๊ยวอร่อยมากคุณผู้ชมเกี๊ยวกรอบนะครับแป้งบางๆเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็หมูข้างในนุ่มมากอันนี้ดีจริงอันนี้ดีจริงนี่จานเท่าไหร่อ่ะฮะ25บาทโอ้โหนี่เขาขายถูกมากเลยนะนุ่มนี่ต้มยำครับผมต้มยำมะนาวครับอันนี้เดี๋ยวก่อนได้ไหมรู้สึกท้อป่ะแป๊บเดียวลองมากินบะหมี่ต้มยำดูนะคุณผู้ชมครับหอมมะนาวโอ้หอมมากคุณผู้ชมหอมเปรี้ยวจากมะนาวนะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งด้วยนะคุณผู้ชมจามอร่อยกุ้งแห้งหอมมากอุ้ยแล้ว40บาทเขาให้เต้นเยอะมากคุณผู้ชมร้านเขาอ่ะนกกินหมูขาวๆเนียนๆแบบนี้นะนุ่มมากต้มยำอร่อยนะคือครบอ่ะกุ้งแห้งถั่วปนพริกเปรี้ยวมะนาวนะครับผมหอมมากแล้วผมอันนี้ก็เหมือนที่ผมชาเลนจ์นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นปริมาณชามปกติให้ดูปริมาณชามปกติดูเส้นผู้หญิงอ่ะต้องระวังถ้าใครเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องห้ามโสดนะครับมากินร้านนี้อะไรเงี้ยก็ต้องมีคู่มากินนะครับให้แฟนรับผิดชอบเพิ่งได้ลิ้มรสชาติน้ำราดของเขาหวานหวานนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยอ่ะเติมพริกไทยสักหน่อยนึงนะพริกไทยแบบนี้ครับผมจะบอกว่าเมื่อกี้อยากพูดมากเลยตอนกินชาเลนจ์อ่ะหมูกรอบโคตรอร่อยคุณผู้ชมจริงๆหมูกรอบโคตรดีครับหมูกรอบหมูแดงเกี๊ยวอร่อยมากครับว่าอันนี้130บาทเหรอ130มึงไม่ดูป้ายผิดใช่ไหมไม่ผิดเออมึง130จริงด้วยอ่ะอันนี้ก็ตกใจอ่ะเกี๊ยว25บาทน้ำจิ้มก็อร่อยได้เวลาแล้วสินะชามเนี้ย130บาทคุณผู้ชมเรามาดูครับกันว่าประมาณไหนนี่คือแค่เส้น130บาทแค่เส้นก็แบบว่าคุ้มแล้วป่ะคุ้มไหมคุ้มแล้วอุ้ยอันนี้น้ำซุปเขาให้มาฟรีใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามีกระดงกระดูกมีหมูด้วยมาต่อมีใครชอบกินบะหมี่ไหมเป็นไงหิวไหมวันนี้บะหมี่สักชามไหมครับ130บาทบะหมี่ก็จะลวกมาแบบแห้งๆมันๆนะคุณผู้ชมแล้วก็มีน้ำราดหวานๆนะครับน้ำราดเนี่ยคล้ายๆน้ำราดหมูแดงน้ำราดหมูกรอบเลยรสชาติคล้ายกันแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้เป็นสีแดงจะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลอะไรเงี้ยอ่อนๆหน่อยสีน้ำตาลน้ำตาลโอเคพี่ต้องถามนะไม่ใช่อะไรช่วงนี้มองอะไรก็เป็นแต่สีชมพูมีความรัก
ปรุงไหมปรุงไหมผมเทน้ำซุปจนมันเป็นต้มยำไปแล้วเนี่ยมาปรุงแล้วครับปรุงนิดนึงปรุงนิดนึงโอ้ยกินไปประมาณกินไปประมาณนึงแล้วอะไม่ลดเลยจริงพอปรุงไปปุ๊บมันอร่อยยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้คือรสชาติบะหมี่ที่ร้านนะคุณผู้ชมเรื่องความหวานเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วจากน้ำราดนะแต่ถ้าเรื่องเค็มเปรี้ยวเผ็ดคุณผู้ชมก็สามารถเติมเพิ่มอีกได้ตามที่เราชอบได้เลยนะครับอย่างแบบนี้อร่อยมากมีคนเชียร์แล้วมีคนเชียร์แล้วผมก็นอกจากกำลังใจแล้วก็อยากจะขอ FT ทุกคนนะครับกำลังซับด้วยก็ดีนะครับผมซุปเปอร์แซงซุปเปอร์แซงมุจร้านเนี่ยผมบอกเลยตั้งแต่กินมาเป็นร้านที่เส้นเยอะมากนะจริงๆสุดแต่จริงนะแบบที่น็อตบอกเลยว่าชามเนี่ย130บาทกินได้4คนอันนี้พูดจริง4คนหารคนเท่าไหร่ประมาณ30กว่าบาท30นิดๆก็ได้โคตรเยอะคุณผู้ชมกูไปสั่งบะหมี่น้ำมาตอนไหนวะเนี่ย และที่ผมใส่น้ำไปแบบนี้คุณผู้ชมคือไม่ได้ใส่เยอะนะแค่คุกคิกเนี่ยคุกคิกนะครับคุกคิกน็อตสนใจจะฝึกซ้อมสักหน่อยไหมล่ะไม่ได้ซ้อมนานแล้วมึงก็ไม่สนใจเท่าไหร่กินหมดเดี๋ยวให้ 5,000 นะไม่หมดไม่หมดเรียกคุณพ่อคุณแม่เข้ามาฝากลงฝากร้านไหมล่ะฝากร้านกันหน่อยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเชิญนั่งเลยครับไอ้เฮ้ยคุณแม่กับพ่อเขาว่าเขาส่งลูกสาวมาหรออ้าวเราก็พูดไม่ออกก็ดีงั้นน่ะเล่นไม่ได้แล้วดิอ๋อโอเคครับผมพอดีอยากให้ฝากร้านให้หน่อยครับว่าร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอีกทีหนึ่งครับผมก็ร้านอยู่ที่ซอยเตี๋ยวนนท์ซอย3นะคะอยู่ตรงข้ามเซเว่นค่ะเข้ามาในซอยประมาณ50เมตรนะคะอยู่ขวามือค่ะเป็นตึกแถวค่ะก็ร้านเนี่ยเมื่อกี้คุณพ่อแม่เขาบอกมาเปิดประมาณ10ปีแล้วใช่ไหมครับเปิดมา10ปีร้านก็เปิดตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับร้านส่วนใหญ่จะหยุดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าตรงกับวันหยุดนะคะตะเลิกจะไม่หยุดค่ะจะเป็นหยุดวันอังคารแทนแล้วอย่างบะหมี่เนี่ยน้องชื่ออะไรนะครับชื่อว่านเรื่องชื่อว่านนะครับผมอันนี้คือจริงๆเลยคือยังไม่มีใครกินหมดก็คือมีแค่คนเดียวแล้วก็มีพี่มาอีกคนหนึ่งล่าสุดแล้วใครกินเก่งที่สุดครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นพี่แล้วกูกดดันเพื่อนไม่ก็สำหรับวันนี้นะครับผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับร้านบะหมี่ปราบเซียนสำหรับใครที่อยากตามแนทมากินนะครับเดี๋ยวลิงก์แฟนเพจร้านเนี่ยแนทจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็สามารถตามกันมาได้นะคุณผู้ชมครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่เทปหน้าแนทจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินแหลกไหนต่อฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องว่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับบ๊ายบายไปเปิดแถวมอแถวมหาลัยน่าขายดีเนาะเราก็น่าจะกินเพลินเลยอะไรเงี้ยไปแถวมอบุรพาอะไรเงี้ยคุณผู้ชมขอบคุณนะครับมึงนี่นะอันนี้เหรอครับอ๋อเดี๋ยวให้มันกินครับให้ตะก้องกินนะผมเชิญครับน็อตน้องเขาบอกให้มึงกินใครที่รอให้ผมยืนกินไอติมนะครับอย่างนี้ไม่ใช่วันนี้นะครับผมแค่บอกวันหลังบอกไว้ก่อนร้านแบบนี้เลยนะสายนี้ได้ครับแบบนี้เลยนะดูไว้ให้จัดให้